ขึ้นเพราะว่าเขาจะต้องค่อยๆทำไปทุก50เซนมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเพราะชั้นที่1เต็มก็เพิ่มขึ้นจะเป็นภูเขาแบบนี้ค่ะคนไม่รู้ก็แล้วน้ำสวยไหมคะแต่มันเป็นไซยาไนด์เป็นสารพิษของมันแล้วบ่อที่1มหาวิทยาลัยก็บอกมันรั่วซึมเขาก็ไม่มีการไปบอกเราแล้วน้ำบ้านเรากินไม่ได้คือบ่อนี้ใต้บ่อที่1ใต้บ่อ